มีคำถามต่อมาที่เราต้องถามกันทำไมต้องมีวัตตสงสารทำไมต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเวียนว่ายตายเกิดในการกลับมาเป็นมนุษย์ในการกลับมาเป็นมนุษย์อีกนะตายไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกการตายคือการเซตซีโร่พี่น้องครับเหมือนกับตอนนี้ท่านยังมีชีวิตยอยู่ใช่ไหม แต่เพราะกลัวติดเชื้อโคโรนาไวรัสจะได้ไม่ต้องป่วยเป็นโควิดน9าทีน่ะท่านจึงต้องถูกทางการเซตซีโร่เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องไปติดเชื้อแล้วต้องตายไ่เสี่ยงตายอีกหรือถ้าท่านรับเชื้อเอาไว้ท่านก็จะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่นต้องเดือดร้อนต้องตายไปเพราะเชื้อโรคที่มีท่านเป็นพาหากะก็เลยให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านไม่ก่อกรรมใหม่ไม่ไปก่อกรรมใหม่กับคนนอกบ้านไม่ต้องไปเกี่ยวก,กับใครจากการประพฤติผิดบาปกับคนนอกบ้าน เพราะขาดสติเพราะประมาทหรือเพราะความไม่รู้อยู่กับบ้านเลยอย่างน้อยๆก็เกี่ยวกักบผัวผัวเมียเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวทุกคนก็เกี่ยวกับกันมาอยู่แล้วแค่นี้โอเคแค่นี้พอแล้ะให้ท่านได้เรียนรู้อยู่ในโลกใบเล็กอ่ะให้ท่านเซตซีโร่มันการที่จิตวิญญาณของท่านต้องตายเพื่อเซตซีโร่ตายแต่ไม่ได้อยู่กับบ้านนะตายปแปลว่าหยุดการมีชีวิตในการเป็นมนุษย์จะได้ไม่ก่อกรรมใหม่เพิ่มขึ้นให้เดือดร้อนแต่ ไปรักษาตัวที่เจ็บป่วยที่จิตวิญญาณเจ็บป่วยก็ไปรักษาตัวเพื่อคืนสู่สมดุลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าพระบิดาให้โอกาสจิตวิญญาณน,นั้นได้ไม่ต้องให้จิตยาบสร้างเวรสร้างกรรมให้หนักหนาสากันไปกว่าเดิมอีกไม่ให้จิตยาบในภพชาตินี้สร้างภาระ ทที่จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบสร้างความเสียหายให้กับจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบมากไปกว่าที่มันเป็นอยู่ก็เลยให้จบสิ้นอายุขัยคือให้ตายตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้คือเซตซีโรแล้วเมื่อไปชำระล้างบาปให้กับจิตวิญญาณแล้วในนรกจึงจะถูกปลดปล่อยให้ได้รับโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้พระบิาดาเรียกว่าให้โอกาสจิตวิญญาณแต่ถ้าไปเกิดเป็น หมาเป็นแมวเป็นอะไรต่างๆจะเรียกว่าให้โอกาสก็อาจจะไม่พูดเต็มปากเต็มคำนะเพราะอะไรให้โอกาสได้มีชีวิตอยู่บนโลกเนื่องจากในนรก,กมันล้นประชากรล้นคนป่วยล้นเตียงไม่พอว่างงั้นเถอะก็เลยให้กลับมาเกิดเกิดเป็นหมาเป็นแมวเพื่อที่จะดัดสันดานที่ไม่ดี อันเกิดจากจิตยาบทาให้จิตวิญญาณสันดานไม่ดีก็คือป่วยเพราะหลงมิตินั่นแหละนะเราเล่าความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังที่ผ่านมาไอคนที่พยายามชวนท่านหนีทุกหนีทุกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นทุกขเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็น <c oughs> สัตว์ประจำโลกทุกเท่น,นั้นเลยกูพยายามจะต้องหนีหนีการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้ออกไปให้ได้กูจะได้พ้นทุกก็อย่างที่เราบอกนะ มองด้วยตาเนื้ออย่างเดียวแล้วคิดว่าถ้าตัวเองเนี่ยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นอะไรอีกคือตายแล้วจิตวิญญาณไม่มีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดเองเนี่ยถือว่ากูพ้นทุกข์ปรากฏว่าก็กค้นพบเจอว่าพวกตัวเองเนี่ยลอยไปอยู่บนชั้นสวรรค์เป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นแล้วไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็สอดคล้องกับนิยามของตัวเองว่า ถ้าตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วโอกาสจะเสี่ยงจะเกิดตกชั้นเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวหรือโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ต้องทุกข์ยากอ,กอกีกมันไม่มีแล้วก็เลยคิดว่าบนสวรรค์นั้นเนะี่ยพวกที่เป็นเทพเทวดาลอยค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะมีความสุขมากกว่าผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะซึ่งตอนนั้นเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงเดี๋ยววันนี้เราจะแชร์ให้ท่านฟังว่าพี่พี่น้องๆ้องของท่านที่หลงมิติไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นนะแท้จริงแล้วเขาไม่ได้มีความสุขนะ และแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้พ้นทุกนะเพราะเราบอกความจริงให้ท่านรู้ว่าอยู่บนนั้นทุกหนักกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ซะอีกครับอย่างน้น้อยถ้าเราจะเปิดเผยตอนนี้สไลด์นั้นยังไม่ถึงนะทุกแน่แน่เพราะมีความต้องการมีความปรารถนาทุกอย่างเหมือนมนุษย์ไม่มีผิดพวกที่เป็นเทพเทวดานะยังมีความต้องการทุกอย่างเหมือนมนุษย์ต้องการทางแพทย์มีความต้องการทางแพทย์ ก็คือจิตวิญญาณป่วยรู้แล้วจะต้องไปรักษาโรงพยาบาลในน้องก็ลงไม่ได้ครับลอยค้างอยู่ตรงนั้นจิตวิญญาณมีความต้องการทางเพศสูงอยู่ตอนเป็นมนุษย์ยังมีความต้องการทางเพศอยู่ตายไปแล้วไปเป็นเทพเทวดาหลุดลอยอยู่ตรงนั้นความต้องการทางเพศก็ยังมีท่านเคยได้ยินไหมเป็นเทพเป็นเทวดายังมีผัวยังมีเมียยังมีลูกยังมีครอบครัวแต่มีการเสพสมกันด้วยการมองตากันนี่และแล้วแล้วก็แล้วก็เขาเรียกเกิดการสปาร์ซัมได้นะมันต้องหาทางออกเห็นไหมครับแล้วถามว่า ถ้ามีกายหยาบการเสพสมจะให้เสพสมแล้วสมไม่ใช่เสพสมบอมีิสมมันต้องมีกายหยาบใช่ไหมพี่น้องครับนี่เราไม่ได้พูดโป้พูดเปลือยเราพูดความจริงมีแต่จิตวิญญาณและมีเงามายาเป็นมนุษย์มีเงามายาเป็นมนุษย์มีจิตสํานึกหรือจิตระลึกรู้เหมือนเป็นมนุษย์ทุกประการเพราะหลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นอาการสามสิบสองและจิตทั้งหมดร้อยแปดสิบเก้าดวงยังมีอยู่ครบ เพียงแต่ว่าจิตที่มันเป็นจริตรวิปลาสที่มันมีโลภโทสะโมหะเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถูกดีลีทด้วยการกดมันไว้จนเกิดสันดานใหม่นะกดมันไว้ก็กําจัดขยะตรงนี้ไปได้เยอะแต่ก็ยังมีกิเลสตัณหาราคะยังมีชั้นต่ตําๆนะเทพเทพวดาชั้นต่ตําๆก็ยังมีแล้วถาม่าทุกไหมอยากจะทานข้าวแต่หยิบออกมากินไม่ได้เพราะเจอแต่ลม เนื่องจากตัวเองเป็นพลังงานตัวเองไม่มีกายยบแล้วจะอิ่มได้ยังไงกินลมกินแรงอ่ะอิ่มได้ไงก็ต้องสมมุติว่าตัวเองอิ่มพอรู้โอ้กูสมมติว่ากูอิ่มเพราะฉะนั้นกูแค่ทําเสแสร้งว่าจะกินกูก็เหมือนได้กินแล้วอ่ะถามว่าหลอกตัวเองอยู่ใช่ไหมครับมันทุกข์ไหมเนี่ยเราไม่อยากพูดมากนะเราแค่พูดคร่าวๆให้ท่านได้คิดที่ผ่านมาเนี่ยท่านติดกับความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครกล้าหาญจะพูดความจริงให้ท่านฟังหรอกนะแล้วก็บังเอิญเรากล่าวตามพระผู้เป็นเจ้า เราเลกล้าพูดกับพี่ๆน้องๆของเราด้วยความรักด้วยความเมตตาไม่ได้มาชวนให้ท่านหลงทางหรือหลงผิดแต่เรากวักมือให้เรียกให้ท่านหันหลังกลับมาอย่าไปทางนั้นขณะที่ยังมีเวลาอยู่ทางนั้นมันทางผิดเราจึงบอกว่าการที่ต้องมีสังสารวัตรหรือวัตะสงสารให้กับจิตวิญญาณของท่านคือต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดพบนั้นเกิดพบนี้เยอะแยะมากมาย เพราะต้องการให้โอกาสกับจิตวิญญาณของท่านทุกคนถามว่าทําไมต้องให้โอกาสเราจะบอกล่วงหน้าก็ได้ถ้าไม่ให้โอกาสกลับมาตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ไม่มีการเริ่มต้นใหม่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้เพราะไอจิตหยาบมันไม่เอาไหน การตายไปสิ้นภพชาติก็เพื่อหวังก็ให้จิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณจะแบ่งภาคให้เพราะไอ้ไอชาตินี้ไอ้จิตหยาบเนี่ยมันเสียคนไปแล้วก็ต้องตายไปทิ้งกายสังขารไปจิตหยาบมันก็สลายไปกับกายหยาบแล้วพอชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณได้รับโอกาสใหม่ก็แบ่งภาคตัวเองเออกมาเป็นจิตวิญ,ญญาณอีกกลุ่มหนึ่งมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสั่นสะเทือนทางจิตสํานึกทําหน้าที่แทนจิตวิญ,ญญาณของตัวเองซึ่งจิตวิญ,ญญาณจะรู้ว่า จิตยาบของตัวเองเนี่ยสั่นสะเทือนทางจิตสํานึกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเองได้เมื่อไหร่ก็เพราะว่าพระบิดาทรงติดตั้งให้มีจิตใต้สํานึกคอยเป็นเครื่องมือที่อยู่ใต้จิตสำนึกจิตสำนึกสั่นสะเทือนอยู่ข้างบนอย่างไรจิตใต้สำนึกอยู่ข้างล่างก็จะสั่นสะเทือนไปตามนั้นเพื่อจะบอกให้จิตวิญญาณรู้ว่าขณะนี้ไอ้จิตยาบเนี่ยมันสัน่นสะเทือนทางจิตสำนึกเป็นบวกหรือเป็นลบมันเหลวไหลหรือไม่เหลวไหลจิตวิญญาณจะรับรู้ทั้งหมดจึงให้ทําหน้าที่เป็น ผู้ปฏิบัติตามจิตสํานึกจิตหยาบหรือจิตมนุษย์จิตส,นะสํานึกน่ะสันสะเทือนเป็นอะไรอย่างไรจิตใต้สํานึกก็คือจิตวิญญาณก็จะทําไปตามนั้นในมิติที่คู่ขนานกันนะเอาละ่ะทีนี้เรามาดูว่าทําไมต้องมีวัตสงสารหรือสังสารวัฏคาตอบก็คือเพราะพระบิดาต้องการให้โอกาสจิตวิญญาณของท่านได้มีโอกาสมาเซตซีโรแล้วเริ่มต้นใหม่ โดยเร็วที่สุดเพราะโลกกำลังสิ้นยุคแล้วหกหมื่นปีเลยมาแปดร้อยกว่าปีแล้วถ้าไม่ให้รีบตายเพื่อเกิดใหม่เพื่อเซตซิโร่แล้วจิตวิญญาณก็จะทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เพราะมีจิตหยาบเป็นอุปสรรคท่านทั้งหลายไม่เคยมีใครกล่าวกับท่านอย่างนี้เรากล้าหาญพอที่จะกล่าวเราไม่กลัวท่านโกรธเราไม่กลัวท่านเกลียดไม่เป็นไรเพราะเรามีพระบิดาทรงรักเรา ทรงมีพระเมตตาเราพระองค์เดียวเราก็พอใจเป็นที่สุดแล้วพี่น้องครับถึงแม้จะมีท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะหลังจากรายการสดคืนนี้จะรักเราแค่คนเดียวเกิดการตรัสรู้ขึ้นมารู้ความจริงเพราะคิดตามเราและยอมรับความจริงและเห็นจริงแล้วสํานึกด้วยโอ้ที่ผ่านมาเราไปหลงเชื่อตามคนนําทางตาบอดมานานมีหน้าละ่ะเราปฏิบัติรรมานานหลายภพชาติแล้วแต่ทําไมเรายังกลับบ้านไม่ได,ไได้ก็เพราะว่ายังมีบางสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและไม่มีใครรู้ ไม่มีใครสามารถจะกล่าวให้ท่านฟังได้ก็มีแต่เราเนี่ยรีบกลับมาเพื่อจะมากล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังท่านจงตั้งใจฟังอะทีนี้ถามว่าให้โอกาสแก่จิตวิญ,ญญาณของท่านเพื่ออะไรคําถามนีนะ้ให้โอกาสจิตวิญ,ญญาณของท่านเพื่ออะไรเหตุผลข้อที่หนึ่งเพื่อให้ท่านเนี่ยท่านก็คือผู้ฟังและผู้ชมเนี่ยตาย ให้ท่านตายเพื่อเริ่มต้นใหม่ในชาติหน้านี่คือการให้โอกาสเพราะว่าถ้าไม่ให้ท่านตายให้ท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อไปยืนยาวถามว่ามันมีอนาคตไหมครับมันจะสามารถทําหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณเขาต้องการเนี่ยอุตสาอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดามาจากแดนจิจักวาลน,นอกเอกภพอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาทําหน้าที่แต่พอมาแล้วทําหน้าที่ตัวเองไม่ได้เพราะมีจิตยาเป็นอุปสรรค จิตยาบที่ตัวเองมอบหน้าที่ให้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารรูปธรรมมนุษย์เนี่ยมันเป็นอุปสรรคเพราะมันหูหนาตาเร่อเพราะมันซ่้บื้อมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งที่พระศา,าสดาก็สอนธรรมะไว้เยอะมันก็ดีแต่ท่องจําและทําตามแต่ไม่สามารถที่จะใช้ความคิดให้แสงสว่างทางปัญญากับตัวเองได้ได้แต่เชื่อกับไม่เชื่อถ้าเชื่อก็ูก็กทําตามถ้ากูไม่เชื่อกูก็ไม่ทํา ทั้งที่บางทีสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อน่ะเป็นสิ่งที่สมควรจะเชื่อและไอสิ่งที่ตัวเองเชื่อน่ะเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่สมควรจะเชื่อหรือบางทีเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องและที่ท่านเชื่อหรือท่านไม่เชื่อแต่ท่านก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมท่านถึงต้องเชื่อทําไมท่านถึงไม่เชื่อถึงแม้มันจะถูกต้องเพราะท่านงมงายงมงายอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของตัวเองได้ ประการแรกนะให้ตายไปจากการเป็นมนุษย์เพื่อให้จิตวิญญาณน,นั้นสามารถเริ่มต้นใหม่ในชาติหน้าได้และให้จิตวิญญาณน,นั้นสามารถไปชำระล้างบาปที่จิตหยาบในชาตินี้ก่อกรรมทาบาปเอาไว้ให้เป็นภาระของจิตวิญญาณก็คือทำให้จิตวิญญาณในเนื้อตัวสกรปรก ถ้าไม่ตายไม่เซซิโรจิตวิญญาณไม่เป็นอิสระออกจากกายหยาบจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะไปชําระล้างบาปของตัวเองได้เพราะไปในบทบาทของมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิติไม่ได้มิติของจิตวิญญาณก็เป็นในทางพลังงานมิติของกายสังขารก็เป็นมิติของกายภาพมันต้องแยกกันก็เดียวที่เราบอกถ้าป่วยทางกายก็ไปโรงพยาบาลมนุษย์ถ้าป่วยทางจิตวิญญาณก็ลงนรกเพราะเป็นโรงพยาบาลของผู้ป่วยทางด้านจิตวิญญาณ โอเคนะประการที่สองพี่พี่น้องๆ้องที่รักแห่งเราทั้งหลายให้โอกาสจิตวิญญาณในการเซตซีโร่คือจบสิ้นอายุไขให้ตายไปเ,ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะนิพพานกิเลสและนิพพานกรรมให้สิ้น นิพพานกิเลสและนิพพานกรรมให้สิน้นนี่หมายถึงจิตวิญญาณที่ต้องไปลงนรกจะต้องไปนิพพานกิเลสกิเลสก็คือคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่สับสนเพราะจิตหยาบมันสั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ําขึ้นบันไดาสามขั้นหรือเต้นสามชาโลภโทสะโมหะโลภโทสะโมหะมันเต้นจนจิตวิญญาณเต้นตามคือเพี้ยนซึ่งสั่นสะเทือนสามคลื่นความถี่โลภโทสะโมหะนี้มันเริ่มต้นมาจาก การสั่นสะเทือนด้วยจิตที่ติดกิเลสนั่นเองก็ต้องไปดับตรงนี้ดับการเกิดดับของกิเลสของตัณหาของราคะหรือของอารมณ์ขยะต้องไปดับในนรกเพราะมีผู้เชี่ยวชาญในการรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยอยู่ในนรกแล้วก็นิพพานกรรมนั้นให้สิ้นก็แปลว่าอะไรคนระับ แปลว,ว่ากรรมที่เกิดจากการกระทําของจิตที่ติดกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะเนี่ยมันจะสามารถดับสิ้นได้ดับศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อชาตินี้ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อได้รับโอกาสให้เจอเงื่อนไขแบบเดิมๆเ,เงื่อนไขจากอีเวนนั่นไอเวนนี่ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างมันสร้างเงื่อนไขแล้วหยิบยื่นมาให้ มันเหมือนบทละครในชาตินี้ไม่มีผิดที่มันกวนสตีนยังไงด้วยเรื่องราวเป็นยังไงชาติหน้ากลับมาเกิดถ้าได้เจอมันอีกมันก็จะยื่นเงื่อนไขแบบเดิมให้กับท่านอีกถ้าจิตหยาบเป็นผู้ประเสริฐกว่าชาติที่แล้วถ้าจิตหยาบเป็นผู้บริสุทธิ์มากกว่าชาติที่แล้วถ้าจิตหยาบมีความสามารถในการสันสะเทือนด้วยการมีสํานึกแห่งความชอบธรรมมากกว่าชาติที่แล้วนั่นคือโอกาสดีแล้วที่จิตวิญ,ญญาณของท่านจะได้หมดสิ้นภารกิจแห่งผลกรรม ที่จิตหยาบของตัวเองนะจิตหยาบดวงที่แล้วกลุ่มที่แล้วนะไม่ใช่จิตหยาบในภาสชาติปัจจุบันนะที่มันก่อเอาไว้เป็นขยะทางพลังงานอยู่ในบรรณพิภพเนี่ยที่มันล่องลอยเป็นขยะอยู่ในจักราวาลเนี่ยจิตวิญญาณก็จะได้โชคดีเมื่อมีจิตหยาบในภพชาติใหม่มันใยดีมันสามารถมีสํานึกที่ถูกต้องใครใครยั่วมโมโหมามันไม่โมโหตอบ ใครดีมามันดีตอบใครร้ายมามันดีตอบจิตวิญญาณกระดีกระดาสุดๆนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการโอกาสกลับมาเกิดใหม่หลังจากเซซิโร่แล้วเพื่อมาขาจัดขยะกรรมซึ่งเป็นมวลกรรมทางพลังงานที่มันรกโลกรก,ก,กจักรวาลให้หมดสิน้นกรรมของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบไงพี่น้องครับเราเคยกล่าวไว้แล้วมันจิตวิญญาณต้องการได้รับโอกาสตรงนี้เพื่อกลับมาเกิดใหม่เพื่อให้ตายในชาตินี้ จะได้ไม่ก่อกรรมทำเข็นเพิ่มมากขึ้นอีกจะไม่เสียสมดุลทางจิตวิญ,ญญาณหนักไปกว่าเดิมอีกแล้วก็เพื่อนิพพานกิเลสก็ปแปลว,ว่าผู้ไปแก้ไขจิตที่มันติดกิเลสเนี่ยให้มันแก้ให้สิ้นแก้ให้หมดแล้วกลับมาเกิดใหม่พี่น้องครับใช่ไหมขณะที่ท่านดับไปมองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั่นก็ทุกนี่ก็ทุกกลับไปเกิดเป็นสัตว์นั่นก็ทุกนี่ก็ทุกทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเป็นการให้โอกาสกับจิตวิญ,ญญาณของท่านเองแต่ท่านก็พยายามปฏิเสธจะไม่กลับมาเกิดอีก แล้วหนีไปสร้างโลกมายาขึ้นมาก็ด้วสวรรค์มายาแล้วแล้วไปหลงผิดหลงตัวเองคิดว่าบนนั้นเหนือกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเราบอกแล้วว่านั่นคือการหลงทางนั่นคือการหลงผิดท่านฟังเราพูดเนี่ยท่านว่าเรามีเหตุผลไหมพระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังอย่างมีเหตุผลไม่ใช่มาบอกให้ท่านเชื่อโดยไม่มีเหตุผลท่านฟังและคิดตามทุกขั้นตอนทุกคำกล่าว ล้วนกล่าวไปตามที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวให้พี่พี่น้องนอ,งอย่างท่านได้ฟังเราไม่ได้กล่าวเองเรายืนยันว่าเรากล่าวความจริงกับท่านทั้งหลายด้วยความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจขอเพียงท่านทําจิตใจให้ร่มร่มจิตใจสงบแล้วขอความการุณาคิดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องแล้วคิดตามจนจบรายการในคืนวันนี้ในแต่ละตอนก็คือในตอนนี้สําคัญเหมือนกันโอเคนะประการที่ส ให้ท่านให้โอกาสจบสิ้นภพชาตินี้เพื่อจะได้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็จะได้หาวิธีหาทางคนตนเองให้เป็นมนุษย์ให้สําเร็จให้ได้เพราะชาตินี้ยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้หรือหมุนธรรมจักไม่เป็นถามพาเพราะอะไรไม่มีใครสอนท่านไงแล้วท่านก็คิดเองไม่ได้ท่านไม่รู้ด้วยซ้าว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันคือคนสองมิติและทําไมต้องมีสองมิติเพราะมีจิตยาบดูแลกายยาบ และจิตหยาบของท่านต้องทําหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงมีสองมิติหนึ่งจิตหยาบต้องทําหน้าที่เพื่อกายหยาบ 2. จิตหยาบของท่านต้องทําหน้าที่เพื่อจิตวิญญาณของท่านด้วยแต่ถามว่าทุกวันนี้ท่านเป็นคนมิติเดียวใช่ไหมเวลาท่านทําอะไรท่านเคยนึกไหมว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันจะมีผลกระทบมันมีแรงสั่นสะเทือนอะไรไปมีผลถึงจิตวิญญาณของท่านด้วยท่านเคยคิดไหมครับคนนาทางตาบอดไม่เคยสอนท่านสอนอย่างเดียวว่าตายไปแล้วตกตระก ท่านเข้าใจผิดคิดว่าจิตหยาบของท่านคือจิตมนุษย์เนี่ยเวลาตายแล้วจิตมนุษย์ของท่านเป็นตกนรกใช่ไหมไม่ใช่ครับจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเพราะให้อํานาจทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็เอาไว้ที่จิตหยาบหมดถ้าจิตหยาบอย่างท่านเนี่ยคือเป็นมนุษย์ที่เหลวไหลเป็นจิตวิญญาณขอโทษเป็นจิตหยาบของมนุษย์ที่ไม่เอาฐานไม่เอาไหนจิตวิญญาณนั้นแก่นแท้ของท่านก็เศร้าหมองก็ต้องทุกข์ระทมเหมือนติดคุกอยู่ นานเท่ากับอายุไขของภพชาตินั้นของท่านจิตวิญญาณท่านติดคุกตลอดเพราะทำอะไรไม่ได้ถูกขังอยู่ที่ตอมพิช,ชูวิทรีไม่สามารถออกมาแสดงบทบาทได้ซึ่งเราเคยบอกท่านแล้วจิตวิญญาณจะแสดงออกด้วยบทบาทของตัวท่านเองได้ก็เพราะจิตหยาบต้องเป็นผู้เปิดมิติเปิดกุญแจไขรหัสให้แปลว่าอะไรรักให้ได้อภัยให้เป็นสองอย่างเนี้ย มันจะทําให้จิตวิญญาณของท่านกระดิกระดาสั่นสะเทือนและโผล่ตัวโผล่หน้าออกมานะช่วยจิตยาบในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมทําในสิ่งที่ถูกต้องและมอบความรักที่พระบิดาหรือพระเจ้าให้แบกขนมาจากนอกมิติน่นนอกอนันตจักรวาลน่นเอามามอบไปกับเพื่อนมนุษย์ เอามามอบให้กับเวนยศัตร์ทั้งหลายและเอามามอบให้กับโลกเมื่อให้กับโลกแล้วโลกก็จะสามารถมีพลังหนาจในการเหนี่ยวรั้งอนันตจักรวาลหรือเอกภพนี้เอาไว้ให้สมดุลชั่วนิรันดรภารกิจของจิตวิญญาณตัวน,น้อยของท่านที่อาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งเจ็ดพันกว่าล้านคนเนี่ยเจ็ดพันกว่าล้านรูป,ปธรรมเนี่ยเพราะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันให้พลังงานร่วมเขาเรียกว่าให้ทีมซินจี้คือพลังร่วมแห่งหมู่คณะของจิตวิญญาณ เพื่อมอบพลังอำนาจความรักจากพระเจ้าให้กับโลกและทุกสปปรรพสิ่งนั่นเองนี่เราพูดเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้โมเมมีเหตุมีผลและมีหลักการเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังเราขอ,อย้ำการคนตนองให้เป็นมนุษย์นั้นจริงๆแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ทรงตรัสรุ้เอาไว้ในองค์ความรู้นี้แต่คนนําทางกลับตาบอดไม่เห็นและไม่เข้าใจนั่นคือพระองค์สอนเรื่องธรรมจักรกับปะวัฒนสนูสต ธรรมจักรกับปวัชนสูตรแปลว่ากฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมชาติ <c oughs> ของตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันและหมุนธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวกันของตนเองก็แปลว่าใช้จิตวิญญาณของตัวเองนั้นสั่นสะเทือนร่วมกันกับมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกและจักรวาลในการที่จะทําให้โลกนี้สงบและสมดุลพระองค์ใช้คาว่าเมตตาทาค้าจุนโลก ใช้ความรักในการหมุนธรมาารมจักรเท่านั้นเองรักได้ให้อภัยเป็นสั่นสะเทือนสิ่งเหล่านี้ให้แก่กันและกันปฏิสัมพันธ์ทางพลังงานอันเกิดจากจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกจากจิตสมึกด้านบวกคือความรักเนี่ยมันจะถูกปลดปล่อยให้กับเพื่อนมนุษย์และเวเนยสัตว์ทั้งหลายซึ่งต้องการและจะแบ่งปันให้กับโลกเพื่อทําให้โลกนี้สงบและสมดุลเมื่อโลกสงบและสมดุลอัน,นันตจักรวาลทั้งระบบ มันก็จะพลอยสงบและสมดุลไปด้วยจากพี่ๆน้องๆที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยบนโลกเล็กๆที่อยู่ในอนันตจักรวาลที่มีขนาดมหาศาลเนี่ยได้อย่างน่าอัศจรรย์เพียงแค่ต้องคนตัวให้เป็นมนุษย์ก็คือหมุนธรรมาจาักรในตัวให้สําเร็จซะก่อนเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอะไรยากเลยนะแต่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้เพราะคนนําทางตาบอดไม่รู้ก็เลยพยายามชวนท่านให้มองเห็นความทุกข์ ให้ฉลาดปราดเปรื่องในเรื่องของการมองเห็นความทุกข์ในในการที่จะให้ปฏิเสธความทุกข์และให้เห็นว่าตัวเองฉลาดนะถ้าสามารถที่จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมาเกิดเป็นอะไรในระบบโลกนี้ได้อีกทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่เคยมีคำสอนไหนว่าจิตวิญ,ญญาณที่ไปเกิดเป็นเทพเทวดาแล้วเป็นผู้ประเสริฐไปดูสิไม่ว่าในครับพระคัมภีร์ของศาสนาไหนก็ไม่มีพี่น้องครับ มีแต่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐนี่แปลว่าสุดยอดเวลาเราขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้กับท่านเราก็ขอพระพรอันประเสริฐจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจ,จากองค์จิตจักราวาลเพื่อที่จะให้ทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายที่เป็นพี่พี่พน้องๆ้องของเราใช่ไหมขอพรอ,อันประเสริฐเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์คือการเป็นสัตว์ประเสริฐถามว่ามันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับมันประเสริฐแล้วดีแล้วทาไมต้องไปต้องไปเกิดเป็นอย่างอื่น แล้วนั่นน่ะมันเป็นมายามันไม่ใช่ของจริงใช่ไหมมันไม่ใช่แก่นแท้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นมายาเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างแต่จิตมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้ามีฤทธิ์มีอำนาจที่จะสร้างอะไรก็ได้บันดาลอะไรก็ได้ตามที่จิตกําหนดใช่ไหมอย่างเช่นเวลาท่านจะวาดภาพอะไรจะสร้างแจกันเป็นรูปอะไรครีเอทีฟนะสร้างอินโนเวทีฟอินโนเวชันหรืไอเดียอะไรเนี่ยท่านก็ออกใช้จิตของท่านเป็นผู้สร้างและมันสร้างได้จริงๆด้วยนี่คือมหัศจรรย์ของจิตที่ ที่แบ่งภาคมาจากพระผู้เป็นเจ้านั่นคือสิ่งอัศจรรย์พี่น้องครับนะอย่างที่สี่อย่างที่สี่ 4. เพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์จนทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้แปลว่าอะไรจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนื่องจากพระบิดาทรงรักลูกไม่อยากให้จิตวิญ,ญญาณของท่านเนี่ยแปดเปื้อนสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์โสมมบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ก็เลยให้คนทําหน้าที่แทนให้คนทําหน้าที่แทนก็คือให้รูปธรรมของจิตมนุษย์หรือจิตหยาบทาหน้าที่แทนจิตวิญญาณทําโดยเสมือนหนึ่งจิตวิญ,ญญาณของตัวเองทําเองแต่ปรากฏว่าจิตหยาบมันไม่เคยมีประสบการณ์มันจึงต้องเรียนรู้พี่น้องครับ มันมาต้องเรียนรู้แต่ปรากฏว่ามนุษย์เราแต่ละคนเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมอายุแค่ไม่ทันแซยิดเท่าไหร่ก็ตายแล้วยังเรียนรู้อะไรไม่ได้เท่าไหร่เลยจิตใจปะก็ตายแล้วจิตวิญญาณก็โชค้ายไปหนึ่งภพชาติก็ต้องขอโอกาสจากพระบิดาขอกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะให้มันดูแลตัวให้อายุยืนยาวไปกว่านั้นพระองค์สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารมนุษย์ขึ้นมาให้แบ่งแบ่งเซลล์เพื่อเจริญเติบโตได้พอแบ่งจนถึงที่สุดแล้วก็ให้มันเสื่อมสลาย เพื่อพร้อมจะซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมสลายให้เหมือนเหมือนของใหม่ได้แปลว,ว่ากายสังขารนี้ไม่จำเป็นต้องตายแต่เหตุผลที่ทุกวันนี้ทุกคนต้องมีวันตายก็เพราะว่าใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารกับจิตยาบที่เป็นจิตมนุษย์นั้นใช้ไม่เป็นและใช้ไม่ถูกต้องทําไมคนบางคนอายุร้อยกว่าปี200ร้อปีแล้วตายก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีให้เห็นใช่ไหมทําไมบางคนอายุแค่น้อยๆอแล้วตายแล้วเห็นรู้เปล่าแล้วครับก็เป็นเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันชํารุดมันเสื่อมสภาพ และหรือเป็นเพราะจิตวิญญาณน,นั้นมาด้วยความชำรุดมาด้วยการเสื่อมสมรรถภาพพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เลยมีอายุไขอันแสนสั้นผิดปกติไปจากคนอื่นๆนใช่ไหมนี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนะโอเคไหมมันท่านดูสไลด์บนจอก่อนที่เราจะเปลี่ยนสไลด์ใหม่ให้โอกาสเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตายตายแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในชาติหน้า เพราะถ้าไม่ตายนะก็ยังทําชั่วต่อไปยังทําผิดต่อไปยังหลงทางต่อไปอีกแล้วมันยิ่งเข้ารกข้าพงหนักมากขึ้นจิตวิญญาณก็จะยิ่งป่วยหนักมากขึ้นเดี๋ยวเกินรักษาเยียวยาได้ก็ต้องให้ตายไปครับเซซิโร่นะนะแล้วก็ไปชําระล้างบาปของจิตวิญญาณให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างที่จะต้องเจอตามที่ตัวเองเขียนบทละครเอาไว้มาเจอใหม่ก็เรียกว่ามาเจอบทเรียนซ้ําๆเพราะสอบตกไนงะกลับมาเจอใหม่จนกว่าจิตหยาบในชาตินั้นจะฉลาดขึ้น จะฉลาดกว่าเดิมฉลาดเพราะใจกว้างเรียนรู้ไม่ง่ที่จะใช้สมองไม่ขี้เกียจคร้านในการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าหาความจริงไม่ยึดติดภาษาสดาพระองค์เดียวไม่ยึดพระคำภีเล่มเดียวขยันอ่านหนังสือหนังสือกองทั่วหัวขยันอ่านขยันศึกษารับรองว่าจิตหยาบในในชาตินั้นน่ะมันต้องฉลาดกว่าเดิมแน่นอนนี่คือสิ่งที่จิตวิญญ,ญาณแก่นแท้ของมนุษย์ทุกคนวาดหวังวาดหวังไว้ ที่แม้จะเวียนตายเวียนเกิดกี่ภพชาติสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านวาดหวังไว้ก็คือตรงเนี้ยจะต้องทําหน้าที่ที่อาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องทําให้สําเร็จให้จงได้จึงต้องอดทนกับการเวียนไหยตายเกิด่ะแต่จิตหยาบจิตมนุษย์ของท่านดันทะลึง่งไปคิดว่าไม่น่ามาเกิดเลยเพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทาไมมีหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างนึกว่ามาทัวร์มาเที่ยวแล้ว จาพลัดจะผวูลูมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมาเจอแต่สิ่งร้ายๆโดยไม่คิดว่าบทละครนั้นคือเงื่อนไขบทเป็นเงื่อนไขบททดสอบจิตสํานึกของตัวเองเวลาเจอใครทําไม่ดีกับตัวเองก็ไปดา่าไอ,อเวนนั่นไอเวนนี่ว่าไอเวนนี้คนชั่วไอเน,นี่ยเป็นหมอเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่ที่บางทีเขากับตัวเองเขียนบทละครกันมาว่าเฮ้ย hey, มึงช่วยกวนตีนกูหน่อยด้วยบทละครแบบเนี้ยกูจะรักมึงให้ได้กูจะให้อภัยมึงให้เป็นแต่นี่ไม่เคยคิดถึงตรงนั้นเลยใครทําไม่ดีกูก็จะไม่ดีตอบ ใครทําดีกูก็จะดีตอบส่วนมากจะเป็นแบบนี้พี่ๆน้องๆครับมีคําถามต่อไปตะกี้นะคำตอบบนสไลด์นี้คือให้โอกาสให้ตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่คือมีสังสารวัตรหรือมีวัฏสงสารเนี่ยนะให้โอกาสเพื่อการมีวัตฏสงสารนี้เพื่ออะไรนะคำถามต่อมาเลยเมื่อรู้ว่าเพื่ออะไรแล้ว ทำไมจิตวิญญาณจึงต้องการโอกาสนี่คือคำถามต่อมา